ฝนเขาเป็นยังไงบ้างการชกเราไฟนี้ก็เงียบกลางยก5ทางพี่เลี้ยงนี่สั่งให้พอแล้วเราไปเดินใช่ไหมยกนั้นตอนนั้นได้มองที่มุมบ้างไม่ได้มองไม่ได้มองเนี่ยเพราะว่าเราได้ลูกต่อยยก5เยอะมากเลยครับกะว่ากะเดินไปจนหมดยกเลยใช่ครับแล้วมาพลาดตอนไหนก็พลาดเข้าไปยกช่วงปลายยกมีอะไรฝากถึงแฟนมวยไหมฮะก็ขอบคุณครับเชียร์และให้กำลังใจครับก็ทำเต็มที่แล้วครับโอเคครับขอบคุณน้องบอลเหนื่อยหน่อยนะโอ้ยก4ตามมาแบบพิ้วแล้วยก5ยังไม่โดนปัดใช่แล้วก้าวเข่าคืนได้นะเอาล่ะครับถึงตอนนี้ขอบคุณใครบ้างครับเอานักมวยยังงงๆอยู่เลยครับไม่เป็นไรยินดีด้วยขอเสียครับไฟนี้เมื่อสักครู่นี้แหมมีเสียวไหมครับเพราะว่าเขาก็อดีตแชมป์นะเป็นที่ครับเวลาพอเสือครับกระดูกก็อาจจะใช้ที่ว่าแต่นักมวยเรายังไงก็มีระเบียบวินัยทดสอบอย่างดีกินนอนเป็นเวลาดูแลเรื่องให้การมวยดีกว่าครับโอ้โหนี่ได้รับค่ายยอดเยี่ยมด้วยพี่เวโรจน์ที่เป็นหนึ่งในทีมแมนของค่ายด้วยเมื่อกี้นี่ก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันแต่ก็คือดูแล้วน้ำมวยเจ็บขาแต่ก็คือไม่อยากให้ถอยเพราะถอยแล้วล่อเป้าเลยก็คือเสียงมากเมื่อกี้เสียงมากก็คือแบบนี้จะไม่เอาอีกแล้วก็คือต่อไปปุ๊บยก5แล้วจะออกไปเดินเลยออกไปต้าเลยเมื่อกี้ได้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงมากเอ้าฝากใครมวยนิดนึงครับโอเคครับอย่าลืมให้กำลังใจสิทธิ์สารวัตรเสือจะทำให้แฟนมวยมีความสุขที่สุดสัญญานะวันนี้ปีนี้ได้ยอดเยี่ยมแล้วปีหน้าปีหน้าก็จะรักษาความยอดเยี่ยมไว้อยู่ครับผมครับแล้วก็จะตั้งใจและมุ่งมั่นทำดีต่อไปเอาล่ะครับยินดีด้วยครับโอเคครับ